ื่องนี้บอกเลยว่าเรื่องนี้เราได้เป็นคู่วายเลยอุ้ยจริงเหรอจริงรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นนะอุ้ยก็ทำจริงค่ะคุณผู้ชมแอลกอฮอล์ด้วยโปรดิวโปรดิวเซอร์ไฟแอลกอฮอล์นี่เป็นแขกรับเชิญคนแรกที่ให้ทำอะไรก็ทำแล้ววันนี้เนี่ยพิเศษกว่าวันอื่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นชาเลนจ์กันในร้านในคาเฟ่เพราะปกติเนี่ยจะเล่นกันบนรถชาเลนจ์สามเลยอ่ะสองชื่อออกอ่ะพี่ก้าวเอ้ยใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวเอิญจะมารับบทเป็นโชเฟอร์สาวเช่นเคยค่ะเดี๋ยวจะขับรถไปรับหนุ่มนักแสดงมากความสามารถจากช่อง8นะคะขาวตีพิมพ์นิยมเลยเล่นมาหลายเรื่องแล้วด้วยละครเนี่ยเขาปังมากนะคะนั่นก็คือพี่มาร์คอภิวิทย์นั่นเองถ้าอยากรู้ว่าพี่มาร์คเนี่ยวันนี้อยากจะให้เอิญขับรถไปส่งที่ไหนหรือว่าวันนี้เอิญมีชาเลนจ์อะไรมาให้พี่มาร์คเล่นตามไปดูกันค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเอิญจะไปด้วยรถคู่ใจคันนี้ค่ะ X1 สีขาวสว่างสะอาดตาแบบนี้เลยเหมาะกับช่วงหน้าฝนแบบนี้มากๆเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันตกบ่อยแล้วก็น้ำท่วมนะคะรถยกสูงขึ้นมาแบบนี้เหมาะมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็มารับแขกรับเชิญหนุ่มสุดหล่อของเราแล้วอุ๊ยออร่ามากทุกคนสวัสดีค่ะฮัลโหลบอกแล้วคุณผู้ชมคือออร่ามากนี่มาแล้วสวัสดีครับผู้โดยสารของเรานะคะมาร์คครับผมมาร์คอภิวิทย์ครับ เป็นนักแสดงครับตอนนี้ก็คืออยู่สังกัดช่อง8ก็ตอนนี้ถ่ายอยู่2เรื่องติดตามกันได้ได้เลยแล้วสำหรับวันนี้เราจะไปไหนกันดีครับผู้โดยสารไปไหนดี ไปไหนดีบอกงี้ก่อนกับเนี่ยคือจริงๆคือรู้จักกันผ่านๆอยู่แล้วเพราะเราเป็นสมาคมผู้ปกครองน้องคอกี้เหมือนกันใช่คือเคยเจอกันทีนึงแต่ตอนนั้นแบบว่าไม่รู้จักแล้วตอนนั้นเป็นโควิดด้วยก็ไม่ค่อยอยากจะทักทายใครทักทายแต่น้องคือแบบหญิงๆอยู่เห็นเด็กๆก็เล่นกันแล้วโอเคแล้วเล่นแบบเด็กๆเนี่ยด้วยความที่เราเป็นทาสหมาเหมือนกันก็ไปเที่ยวคาเฟ่หมาดีกว่าได้เลยแถวนี้มีใกล้ๆอยู่ที่นึงมี Dog in Howไม่เคยแต่เคยเห็นอยู่ว่าหมาเยอะใช่น้องๆเยอะมากแล้วน้องๆของเขาคือมีกิมมิกนะเพราะว่าชื่อน้องๆเขาเนี่ยจะเป็นแบบชื่อสถานี BTS MRT ใช่เพราะว่าจะมีแบบชื่อพร้อมพงชื่ออโศกชื่อสุขุมวิทอะไรแบบนี้ตอนนี้เราไป Dog in Town เพราะตั้งแต่รับเลี้ยงทัฟเฟิลมาก็คือเล่นอยู่ตัวเดียวน้องหมาชื่อทัฟเฟิลใช่ป่ะใช่ทำไมถึงชื่อทัฟเฟิลก็คือแบบเอ้ยพวกเราอ่ะชอบของกินพอชอบของกินปุ๊บก็เอ้ยชื่ออะไรดีวะทัฟเฟิลคือตอนนั้นอ่ะชอบสปาเกตตี้ผัดซอสเห็ดทัฟเฟิลก็เลยแบบชื่อทัฟเฟิลแล้วกันทำไมไม่ชื่อสปาเกตตี้อะไรอ่ะไม่มันแบบชื่อมันน่ารักไงทัฟเฟิลเวลาเรียกตอนนี้ก็เรียกเฟิ่นเฟิ่นอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกย่อเหลือเฟิ่นใช่ไหมใช่แต่จริงๆตอนนี้คือไม่แล้วนะตอนนี้เรียกเจอหน้าทีก็อีเฟิ่นแกแล้วมีแผ่นจะแบบมีตัวที่สองไหมไม่มีโอ้โหแค่ตัวเดียวทุกคนเหนื่อยมากพลังคอกี้ไงกี่ขวบแล้วน้องทัฟเฟิลกี่ขวบขวบสี่เดือนขวบสี่เดือนโคตรอ้วนเลยอ่ะ15 โลกว่าแล้วเราพูดถึงเรื่องหมาไปเยอะแล้วน้องหมาพูดถึงตัวเองบ้างดีกว่าเห็นได้ข่าวว่ามีได้ถ่ายละครแบบย้อนยุคอยู่เรื่องหนึ่งใช่ไหมแล้วด้วยความที่แบบข่าวออร่ามากๆจริงๆข่าวกว่าอีกนะคุณผู้ชมอยากจะแบบให้ดูสีผิวจริงๆว่าแบบขาวกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทักเลยนะหุยมากขาวมากผิวดีมากทำยังไงถึงขาวขนาดนี้ทำยังไงอ่ะผมคิดว่าเป็นกรรมพันธุ์นะแบบเราไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยความที่เราขาวมากคือเราไปเจอกับพ่วงกับเขาเจอเฮ้ยมาร์คขาวมากเลยเรื่องนี้คือแบบเราต้องเป็นย้อนยุคนะย้อนกลับไปสมัยอยุธยาเราต้องแบบผิวเข้มเขาเลยแบบทำยังไงถึงแบบผิวเข้มได้แล้วตากแดดพวกนี้ไหมมาร์คก็เลยคือเราต้องเข้าไปเขาเนี่ยนะมันอบผิวอบผิวใช่อบผิวคอสอบผิวแทนอยู่แล้วก็เข้าไปอยู่คอสหนึ่งก็คือผิวเข้มขึ้นมาประมาณ3ระดับอะอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์เริ่มกลับมาขาวใหม่จนแบบช่างแต่งหน้าบอกว่ามาร์คไม่ต้องไปทำหรอกเสียดายดีจังเลยอยากแบบขาวไวๆบ้างละครชื่อเรื่องอะไรบอกได้ไหมตามไปดูเรื่องบุหลันมันตาบุหลันมันตาได้ก็ไปติดตามชมกันได้เรื่องนี้สนุกแน่นอนแล้วยังมีอีกเรื่องที่เราถ่ายอยู่ยังไงเรื่องกระดาษสีเรื่องที่แบบว่าไปหาสมบัติขุมทรัพย์สมบัติกันแย่งชิงสมบัติกันฝ่าด่านต่างๆก่อนที่เราจะเข้าไปเจอกับขุมทรัพย์อะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องนี้บอกเลยว่าเรื่องนี้เราได้เป็นคู่วายเลยอุ้ยจริงเหรอจริงรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นนะเวลาเล่นกับผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็จะมีการเขาเรียกนะเหมือน eye contact กันก็คือพอเล่นกันเล่นเยอะอ่ะเราก็จะรู้สึกเริ่มแบบโอเคจับทางได้เราก็จะเริ่มไม่ค่อยเขินกันแต่พอเรื่องนี้แบบพอมันมาเล่นเป็นคู่ชายปุ๊บอ่ะมันจะมีการ eye contact กันค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องเป็นการ eye contact ด้วยแบบ feeling ที่แบบเฮ้ย
กูชอบมึงว่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่แบบคอนแทคไอคอนแทคกันแบบแม่งเขินเว้ยด้วยความที่เวลาเล่นอ่ะเราใช้อินเนอร์กันจริงซึ่งจริงจะบอกว่าเคยเล่นแบบผู้หญิงเหมือนกันจริงเหรอก็มีความเขินในตอนนั้นเล่นกับพี่หลินมาชนนซึ่งเขาอ่ะดูไม่เขินเลยแต่เราเขินเพราะเหมือนเราเป็นนักแสดงใหม่ด้วยแหละมันเขินกว่าเล่นกับผู้ชายไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเหมือนมันจะมีเคมีบางอย่างผู้หญิงผู้ชายมันอาจจะแบบเคยนะแบบอาจจะเป็นเรื่องปกติที่แบบโอเคเราเคยเจออยู่แล้วเหมือนทำใจไว้อยู่แล้วประมาณนั้นแต่มันน่ารักมันก็น่ารักดีนะแต่ว่าแบบเป็น experience ใหม่ที่แบบน่ารักแล้วอย่างตอนนี้มีบทบาทไหนที่อยากเล่นไหมแบบบทบาทไหมตัวร้ายหรือว่าอะไรบทตัวร้ายก็น่าลองนะเพราะรู้สึกว่ามันมีอะไรให้เล่นเยอะมีการใส่พลังที่มากได้แบบตัวร้ายมันแบบบวกเวกโวยวายแบบโอ้ยไม่ยอมเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบตัวคนดีมันก็จะแบบนิ่งครับได้ครับมันก็จะก็เรียบๆไปหน่อยแล้วก็อุ๊ยเป็นนักแสดงแล้วมีทำหลากหลายอย่างใช่ไหมใช่ใช่แล้วอยากรู้ว่ามีความสามารถพิเศษอะไรอยากจะโชว์ไหมไม่ต้องเป็นความสามารถพิเศษก็ได้เป็นอะไรที่แบบคิดว่าทำได้แล้วคนอื่นทำไม่ได้สองอย่างหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องจริงอีกเรื่องเป็นเรื่องแต่งเดี๋ยวจะลองถ่ายดูว่าอันไหนคือเรื่องจริงที่พี่มาร์คสามารถทำได้เราสามารถหอลิ้นได้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราทำได้ก็คือเรื่องการยักคิ้วข้างเดียวมันก็ดูทำได้ทั้ง2อย่างนะจริงแล้วคิดว่าเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้หน้าตาดูแบบเจ้าเล่ย์อย่างงี้น่าจะยักคิ้วข้างเดียวได้หน้าเจ้าเล่ย์จริงเหรอก็ดูแบบฟีลแบบเป็นนักแสดงแกมันจะต้องมีการใส่สีหน้าแสดงสีหน้าทางอารมณ์บ่อยๆอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวอาจจะยักคิ้วข้างหรือว่าพี่มาร์คจริงๆแล้วอาจจะห่อลิ้นไม่ได้แต่ทำลิ้นเป็นแบบ3แฉกได้ไม่จริงๆคือทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเราเล่นเราเล่นเอามาให้ถ่ายให้ถ่ายก็ยังคงถ่ายเป็นยักคิ้วข้างเดียวใช่ไหมไม่ใช่อ้าวคือเราพยายามลองแล้วแบบยักคิ้วข้างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไปพร้อมกัน2ข้างหมดเลยเนี่ยแต่ห่อลิ้นก็คือสบายสบายโอ้ยเราก็ทำได้ห่อลิ้นใช่สบายสบายแต่ว่าลิ้น3แฉกยังทำไม่เป็นคือตอนเด็กๆเคยฝึกนะฝึกด้วยเหรอใช่คือแบบฝึกด้วยการยังไงเอานิ้วจับเลยถูกปะใช่ใช่คือตอนแรกอันนี้เราก็ต้องฝึกโดยการเอานิ้วจับเนาะแบบจับให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกไปว่าเฮ้ยเริ่มทำได้แล้วต่อไปก็เลยแบบอยากลอง3แฉกมาเอานิ้วจับคือเอานิ้วจับมันได้พอเอานิ้วออกปุ๊บแม่งกลับมาท่าเดิมโอ้ไม่ได้แต่มันก็เป็น3แฉกได้หรอนี่จับแล้วก็ไม่ได้หรอไม่ได้อุ้ยก็ทำจริงค่ะคุณผู้ชมแอลกอฮอล์ด้วยโปรดิวเซอร์ขอแอลกอฮอล์นี่เป็นแขกรับเชิญคนแรกที่ให้ทำอะไรก็ทำจะถึงแล้วนะคะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยพิเศษกว่าวันอื่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นชาเลนจ์กันในร้านในคาเฟ่เพราะปกติเนี่ยจะเล่นกันบนรถชาเลนจ์เดี๋ยวรอติดตามว่ามีชาเลนจ์อะไรชาเลนจ์อะไรเราแกล้งกันหรือเปล่าไม่แกล้งอันนี้ง่ายๆน่ารักหรอสำหรับคนรักหมาแบบเราอ๋อสำหรับคนรักหมาโอเคแล้วเรื่องรักหมาที่ขอสู้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาทำ challenge กันกติกาของเกมนี้มีอยู่ว่าให้ทายพันน้องหมาจากป้ายชื่อโดยที่ตัวเองจะมองไม่เห็นว่าเราได้คำว่าอะไรแต่อีกฝ่ายจะเห็นว่าเราได้อะไรแต่ละคนจะสลับถามคำถามกันได้เพื่อเดาว่าคำที่ตัวเองได้คือพันอะไรเราจะเล่นกันรอบละ90วินาทีถ้าใครได้คะแนนมากกว่าก็ถือว่าชนะ challenge นี้ไปพร้อมนะพร้อมไหม90วินาทีจับเวลาค่ะใช่หรือไม่ใช่ขนสั้นใช่หรือไม่ใช่มี2สีใช่หรือไม่ใช่ปัญญาใช่หรือไม่ไม่ปอมไม่ใช่โอ้ยสามารถอยู่ในกระเป๋าได้ใช่หรือไม่กระเป๋าเล็กๆไม่ใช่แต่หมาเป็นหมาพันเล็กแต่อยู่ในกระเป๋าเล็กไม่ได้ขาสั้นใช่ไหมใช่ฟอกกี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ขายาวใช่ไหมใช่เฮ้ยสามสิบวินาทีเป็นหูล็อกใช่ไหมไม่ใช่เป็นหมาห้าสั้นใช่หรือไม่ใช่ชิสุไม่ใช่มีอยู่ในนี้ใช่หรือไม่มีอยู่ในนี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่มีอยู่ในนี้ใช่ไหมไม่ใช่ห้าสี่หมดเวลาโปรดิวครับโปรดิวเอา
๋าไม่ได้งงปะพันเล็กแต่อยู่ในกระเป๋าไม่ได้สรุปมันไม่ใช่พันเล็กไม่รู้ใครใบ้ชื่อเล็กตัวไหนฮะหรือสรุปเอาหรือว่าเป็นพันกลางวะต้องตอบแล้วค่ะคิดไม่ออกว่าพันเล็กก็ปิดปอมจำชื่อพันไม่ได้เว้ยยังไงพันเล็กตรงไหนชิบะชิบะแล้วพันใหญ่มันคือเนี่ยไซบีเรียนอ่ะอันนี้เล็กมันเล็กมันเล็กตรงไหนเล็กแล้วมันอุ้มได้ขอกี้ขอกี้เป็นหมาสายกลางไม่เล็กคุณพี่มันอยู่ในกระเป๋าไม่ได้โอเคงั้นรอบแรกไม่มีใครได้คะแนนค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันข้อที่2เลยหลังจากที่ข้อแรกไม่มีใครได้คะแนนเลยเล็กหรือไม่ไม่ใช่เป็นหมาพันกลางใช่หรือไม่ใช่เป็นหมาพันใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่พันกลางใช่เป็นหมาขายาวใช่อันนี้เป็นหมาขายาวไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นหมาหน้ายาวใช่หรือไม่หน้ายาวใช่หมาหน้ายาวเลยใช่หน้ายาวใช่หน้ายาวขนยาวใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นหมาขนยาวใช่หรือไม่มันทั้งใช่และไม่ใช่1โอเคหมดเวลาของเอิร์นคอกี้ของเอิร์นคอกี้เดี๋ยวค่อยเฉลยนะของมาร์ค3ก็เลยอ่ะ2ชื่อไม่ออกอ่ะแต่รู้แล้วอ่ะนี่กูก็เปิดมาต้องใช้แน่เลยหมดเวลาแล้วนี่มันหูตกอ่ะหูตกอ่ะที่สีน้ำตาลน้ำตาลใช่มั้ยมาทุกวันสีน้ำตาลสรุปว่าเฉลยของเอิร์นใช่คอกี้มั้ยใช่แล้วก็เดี๋ยวเราเหลือเล่นกันอีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายนะคะขนใหญ่ใช่ขนยาวไม่อันนี้ขนยาวใช่เป็นสุนัขสายกลางไม่ใช่เป็นสุนัขสายใหญ่ไม่ใช่สายเล็กหรอไม่ใช่เลยขนใหญ่ใช่แล้วไม่ไม่อธิบายไม่ถูกขนยาวไม่ใช่หางยาวใช่อันนี้ดุไหมอันนี้ดุไหมใช่แล้วไม่ใช่ดุไหมใช่อันนี้หน้ายาวใช่หรือไม่ไม่ใช่หน้ายาวใช่ไหมใช่แต่ใช่ตอบเลยได้ไหมขายาวขายาวใช่ชาวๆค่ะไม่ใช่20วินาทีสุดท้ายไซบีเรียนไม่ใช่สิบวินสุดท้ายหน้าตาตลกใช่หรือไม่ไม่ใช่ลุยสามชอบใช้เข้ามากใช่ไหมใช่หนึ่งหมดเวลาปางแก้วจุดตาค่ะปางแก้วค่ะได้หนึ่งคะแนนค่ะของเอิร์นอันถ่ายว่าบ้างค่ะปอมใช่ไหมชิบายแล้วแพ้ดีกว่าใช่ถ้าบอกว่าเออได้2คะแนนค่ะได้2ต่อ1เอาล่ะวันนี้นะคะสรุปก็คือพี่มาร์คเนี่ยแพ้ใน challenge นี้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็มีบทลงโทษเล็กๆน้อยๆให้พี่มาร์คทำแล้วกันคืออะไรอ่ะคืออะไรเดี๋ยวต้องไปรอติดตามบนโดรนแล้วกันเดี๋ยวขอไปเล่นกับน้องหมาแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันบนโดรนกับการลงโทษพี่มาร์คค่ะตอนนี้นะ
คะก็เสร็จจากคาเฟ่ด็อกอินทาวน์แล้วเรียบร้อยก็ตอนนี้อย่างที่บอกกันไปว่าเราเล่นชาเลนจ์กันแล้วเอิญชนะ2-1พี่มาก็คือแพ้ไปเราก็จะมีบทลงโทษเล็กๆน้อยๆแบบน่ารักกรุบๆอะไรซึ่งจะเป็นอะไรที่แบบคืนกำไรให้คนดูมากให้พี่มาร้องเพลง1เพลงแค่เองแน่ใจเหรอไม่อ่ะเราเพี้ยนนะเราคือแบบนักร้องเสียงเพราะกับนักร้องเสียงเพี้ยนเนี่ยเราขอไปฝั่งเสียงเพี้ยนเลยนะต้องลองพิสูจน์ซะหน่อย1ท่อนไม่เชื่อว่าจะร้องเพี้ยนวันนี้ร้องเพลงอะไรดีอ่ะได้หมดอันนี้ก็ได้หมดคิดแต่ไม่ถึงแล้วกันเนาะได้เข้าห้องไหนดีอยากรู้เพียงว่าความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปไม่เคยถึงเธอเลยเย้ ก็ได้อยู่นะร้องเร็วไปหน่อยได้อยู่ที่แปลว่าได้จริงๆได้ได้เรียกว่าครบเครื่องนะทั้งเล่นละครได้แล้วก็ร้องเพลงได้ก็เอาเป็นว่าร้องเพลงได้แบบเราไม่ใช่นักร้องก็เอาเทปฟังได้อยู่ก็โอเคได้แล้วทีนี้ก็คือว่ารายการโชเฟอร์ให้แขกเชิญร้องไปแล้วแล้วเอิญก็เป็นดีเจใช่ก็เลยปกติเนี่ยจะมีแต่คนมาขอเพลงแล้วเราก็จะทำหน้าที่เป็นดีเจเปิดเพลงให้ฟังแต่วันนี้เอิญจะให้พี่มาขอเพลงแต่เอิญจะร้องให้ฟังเฮ้ยจริงดิจริงไม่ถามด้วยว่าอยากฟังหรือเปล่าแต่อยากร้องก็จะให้พี่มาขอหนึ่งเพลงถ้าไม่อยากฟังอ่ะก็จะร้องก็อยากร้องเอาเพลงนี้เพลงโต๊ะริมของนนท์นนทนนท์บอมเธอมาอย่าเดี๋ยวสิโอ้โหขัดฟีลช็อตเวอร์เธอมาทำให้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีกต้องโดนสะกดให้ยิ้มยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่โต๊ะริมใจฉันปริ่มจะเชื่อฉันได้นิ่มๆด้วยรอยยิ้มเธอต้องร้องเขาจะมีคนนำเราก็จะประสานไปก็ประสานได้นะเป็นไรประสานได้เออพอได้อยู่พอได้อยู่เดี๋ยวต้องมีซักซิงเกิลแล้ว RS ถ้าเห็นคลิปนี้นะคะพี่มาร์กเอาทำได้ทุกอย่างให้พี่มาร์กฝากผลงานหน่อยแล้วกันตอนนี้อะไรยังไงอยู่บ้างโอเคครับก็มาร์กอภิวิทย์นะครับก็ติดตามมาร์กได้นะครับทาง IG มาร์กอภิวิทย์เลยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมาร์กมีผลงานก็คือเป็นละครนะครับทางช่อง8 2เรื่องก็คือเรื่องตะนาวสีนะครับแล้วก็เรื่องบุหลันมังกราเรื่องตะนาวสีเนี่ยน่าจะออนแอร์ประมาณเดือน11-12นี้ส่วนเรื่องบุหลันมังกราก็จะเป็นประมาณต้นปีหน้าครับผมทั้ง2เรื่องนี้สนุกครบรสแน่นอนได้เลยก็ฝากไปติดตามพี่มาร์กด้วยนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะที่มาเล่นกิจกรรมชาเลนจ์ใช่มั้ยคาเฟ่น้องหมากับพี่มาร์คแบบนี้หรือว่าใครที่ชอบให้พี่มาร์คร้องเพลงแบบนี้แล้วอยากจะให้แขกรับเชิญคนไหนมาร้องเพลงแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมดูคลิปนี้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ Channel เอิร์นพัดด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไครบ์ใช่กดไลค์จ้าทำไมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ช่องเอิร์นพัดให้ด้วยนะคะติดตามกันด้วยนะน้องสวยมากมีความสามารถมากแล้วเจอกับเอิร์นพัดใหม่ได้ใน EP หน้านะคะกับรายการโชเฟอร์ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย